นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังค่ะแพทย์ถวายการผ่าตัดพระธรรมนีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไร้อาการแทรกซ้อนแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรหรือแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฉบับที่2ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการจากการที่พระธรรมนีหรือเส้นประสาทบริเวณพระกัปปะระหรือข้อศอกซ้ายถูกกดทับเมื่อวันที่30กันยายน2562นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระธรรมนีหรือเส้นประสาทเมื่อวันที่1ตุลาคม2562ผลการผ่าตัดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่าตัดไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่ยังมีพระอาการเจ็บบริเวณแผลผ่าตัดทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายในห้องที่ประทับได้คณะแพทย์ได้กราบทูลขอพระราชทานพระอนุญาตถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4ตุลาคมพุทธศักราช2562ต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะกอรมน.แจ้งความเอาผิดสมพงษ์และธนาธรกับพวกรวม12คนนะคะจัดเวทีเสวนาแก้ปัญหาใต้สู่การนับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะผู้สื่อข่าวมีรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่3ตุลาคม2562ค่ะพลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะได้รับมอบอำนาจจากแม่ทัพภาค4ค่ะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปัตตานีให้ดำเนินคดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรค่ะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยกับพวกรวม12คนนะคะในข้อหาร่วมกันกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116จากกรณีนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2562ที่ผ่านมาค่ะนายธนาธรกับพวกรวม12คนได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา7พรรคฝ่ายค้านเรื่องพลวัตแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมถนนหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งในการจัดเสวนาดังกล่าวนะคะนายธนาธรกับพวกได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นบนเวทีเสวนาโดยประชาชนร่วมรับฟังประมาณ150คนค่ะและมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และอัปโหลดลง YouTube ทั้งนี้นะคะในเวทีเสวนาทั้ง12คนได้มีการพูดนำเสนอข้อมูลอันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนผู้แจ้งจึงกล่าวโทษทั้ง12คนต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปัตตานีเพื่อให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะครอบครัวลัลลาเบลนะคะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินกองทุนยุติธรรมค่ะขณะสมศักดิ์ชื่นชมการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นายสามารถเจนชัยจิตรวณิชนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมโดยมีนายมนินนะคะสุทธิวัฒนานิติผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมค่ะพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมเข้าร่วมประชุมนะคะโดยนายมนินค่ะได้รายงานถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีครอบครัวของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลาลาเบลค่ะที่ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวซึ่งเบื้องต้นนะคะได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์แล้วครอบครัวของน้องลาลาเบลสามารถได้รับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมได้พร้อมกับได้รายงานผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมนะคะในส่วนการประเมินผลการดำเนินงานได้ค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นและเป็นที่น่าพอใจค่ะซึ่งในภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5
ทั้งนี้ค่ะนายสามารถผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำนะคะว่าการทำงานที่ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นเหมือนกับการพายเรือเมื่อลงเรือลำเดียวกันและจะทำให้เรือแล่นไปได้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เรือไปถึงฝั่งค่ะสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมได้กล่าวด้วยค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมและกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เร่งดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ถึงภารกิจของกองทุนยุติธรรมอย่างทั่วถึงด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 10:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN